โอ้โหผัดกันดุเดือดมากฮะร้านนี้อันนี้เป็นอะไรจ๊ะพี่จ๋าผัดเผ็ดหมูปลาครับผมโอ้โหผัดเผ็ดเดือดจริงนี่คือหนังกบนะทุกคนกรอบมากเสียงคือสะใจมากหน่อยทีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่พัทยานะจะพามากินร้านอาหารตามสั่งแถวบ้านเราคือเป็นร้านประจำเลยที่เนี่ยเขาจะเป็นอาหารป่านะทุกอย่างร้านข้าวคือ50บาทหมดกบนกเก้งกวางอะไรคือมีหมดเลยนี่ครับผมชื่อร้านโตปากกลางแพร่แห่ระเบิดอาหารป่าชื่อยาวมากนี่จะให้ดูเมนูเขาคืออาหารตามสั่งเขา50บาทหมดเลยนะทุกคนนี่อาหารป่าก็50จริงๆราดข้าวก็จะมีเป็นเก้งกวางหมูป่ากบจระเข้นกปลาช่อนปลาไหลปลาเอ้ยปลาทะเลก็มีนะเนาะคือเขามีเมนูเยอะมากคือมีทุกอย่างบรรยากาศร้านเขานะครับก็จะเป็นร้านบ้านๆแบบนี้เลยนะครับแล้ววิวดีด้วยนะเขาจะอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะขอบอ่างมาประชันเนาะใช่ลมคือเย็นมากตรงนี้จะเป็นขอบอ่างเก็บน้ำทุกคนนี่ที่หลังรถเราอยู่ตรงนู้นปลายนิ้วผมเนี่ยโอ้โหผัดกันดุเดือดมากฮะร้านนี้อันนี้เป็นอะไรจ๊ะพี่จ๋าผัดเผ็ดหมูปลาครับโอ้โหผัดเผ็ดเดือดจริงนี่ครับให้ดูพริกเครื่องแกงเขาก่อนฮะเป็นพริกแกงป่าเดือดๆแบบนี้แล้วครับบ้านๆนะฮะดูพริกมาแบบพุ่มๆที่ลงไปนี่เป็นกบกบใช่ไหมพี่กบข้าวกระเทียมเนาะที่ผมสั่งไปครับมาดูเทคเจอร์กันใกล้ๆนะครับกบเนื้อเต่งๆแบบนี้นะครับมาทั้งขาทั้งตัวแบบนี้เลยนะนี่น้ำมันเหลืองๆนะฮะโอ้โหกบข้าวกระเทียมปั๊บจัดไปนี่เราจะบอกว่าที่นี่นะถ้าใครกินข้าวไม่อิ่มนะมาเติมข้าวได้เลยเขาหุงไว้เป็นหม้อๆแบบนี้ร้อนๆเลยครับเติมข้าวฟรีนะทุกคนโคตรเจ๋งอะนะใช่แต่อันนี้ก็คือเยอะแล้วนะอันนี้ของเราสั่งมาเป็นผัดกะเพราข้างในไก่รังไข่แบบนี้นะครับผัดพริกแกงป่าๆเนาะเผ็ดๆเดือดๆหูหนังมาฟูๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้จานเท่าไหร่นะจ๊ะพี่120ค่ะ120บาทนี่ครับมาเป็นกับข้าวนะนี่ผมสั่งมาเป็นกับข้าวนะฮะมาแบบกรอบๆแบบนี้เลยครับมีกระเทียมเจียวด้านบนด้วยทุกคนคือชอบตรงที่เขาทอดหนังมากรอบๆแบบนี้เลยอ่ะทุกคนใช่เหมือนแบบแคบกบไม่ใช่แคบหมูนะแคบกบนี่อันนี้อย่างที่เราสั่งมาคือมาทุกครั้งต้องสั่งตลอดเป็นแกงป่าปลาเห็ดโคนทุกคนนี่ครับอุ้ยเห็นเพื่อใหญ่ๆแบบเนี้ยร้อยเดียวเนอะราคาคือน่ารักมากแล้วคือได้มาเยอะมากได้ปลาประมาณ 3-4 ตัวอู้ปลาจะขาดปลาตัวใหญ่มากครับทุกคนนี่เห็นไหมเทียบเทียบกับมือน้องแจ่มเทียบกับมือให้ดูปลาเห็นไหมโอ้โหตัวใหญ่แบบนี้เลยนี่อันนี้เราสั่งมาเป็นผัดเผ็ดหมูป่าราดข้าวนะทุกคนก็คือ50บาทมาทั้งจานแบบนี้เลยนะนี่บวกไข่ดาว10บาทเป็น60อ่ะใช่60ก็คือท่วมๆแบบนี้เลยนี่แล้วก็คือเครื่องเขามาแบบเข้มข้นแบบนี้เลยกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่ครับแกงป่ามันต้องเป็นแบบนี้นะคะอื้อหือเป็นไงแม่ทานข้าวแบบข้มข้นจังใช่แกงป่ามันต้องแบบนี้แล้วเนาะใช่นี่ครับในเทคเจอร์ของหมูป่ามันจะมีความแบบเหนียวเหนียวกรุบกรุบนะใช่นี่ฮะกินคู่กับไข่ดาวไม่สุกแบบนี้นะครับราดไปเลยราดไปเลยเธอเอาจริงเมื่อกี้กินไปแค่สองสามคำเผ็ดมากก็ดูพริกแกงก็ดีนี่ให้ดูพริกแกงก่อนทุกคนมาทุกอนูเลยพริกอ่ะคือมันเผ็ดทั้งพริกแล้วก็เผ็ดทั้งพริกไทยด้วยใช่นี่ครับแกงป่ามันต้องแบบนี้แหละเนาะเผ็ดๆร้อนๆเนาะเธอเนาะใช่ยิ่งกินกับไข่ดาวแบบนี้เนาะให้เธอลองคำหนึ่งจะได้รู้ซึ้งถึงความเผ็ดเลยดูพริกดิขึ้นจมูกก่อนเลยอ่ะแกงป่าต้องแบบนี้เนาะนี่ของผมสั่งมาเป็นเผาเครื่องในนะมีรังของรังไข่มีอะไรมาเต็มเลยดูพริกดิพริกแบบเดือดมากแม่เอาจริงผมว่าสมัยนี้นะ50บาทอ่ะเป็นอาหารป่าราดข้าวคือหายากนะใช่ใครพูดก็ผมว่ายากอ่ะหาเนี่ยดูรังไข่มาเต็งๆแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมไปฮะสามเพลโอ้ยแม่มันต้องกินเผ็ดๆสัดใจแบบนี้ล่ะเธออืมสัดใจไหนให้เธอลองบ้างนี่เอาไข่เน้นๆแบบนี้ไปเลยคำใหญ่ๆโอ้โหคำใหญ่จริงอ่ะสัดใจเดือดๆคุณค่าคุณจัดจ้านทุกอย่างเลยให้แล้วปลาเห็ดโคนก็คือมาทีไรต้องสั่งตลอดมาตัวใหญ่แบบนี้เลยทุกคนไปครับไปครับข้าวสวยร้อนๆเนาะร้านน้ำแกงป่าไปนี่ครับเนื้อมันจะขาวๆแบบนี้นะครับเนื้อปลาเห็ดโคนนะฮะกินกับน้ำแกงป่าเนาะเธอเนาะใช่เด็ดดวงเข้มข้นมากเนื้อขาวๆช่ำๆนุ่มๆหวานๆนะฮะรสชาติเผ็ดทุกอย่างเลยนี่ให้ดูเทคเจอร์น้ำแกงป่าเขาฮะ
แกงป่ามาแบบคร่นๆเลยนะครับสมุนไพรคือแบบร่วมอ่ะเต็มมากเธอดูนี่มาอีกตัวนึงติดใจนี่ฮะดูดิร้อนนี้เดียวคืออ่อมหมดเลยใช่นี่เนื้อปลานุ่มมากแม่ขอเหอะด้วยที่เหลือตัวเดียวแล้วด้วยโอ้อะไรจริงเธอเนี่ยชอบมากพอเธอพอแล้วขอเลยนี่อันนี้เป็นกบอบนี่มาเป็นขาแบบนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมอุ้ยมือสั่นมาฮะเจ๊ได้ทั้งกระดูกทั้งข้าวมากรอบมากแต่ยังนุ่มอยู่กรอบนอกนุ่มในอะเนาะใช่อร่อยมากแม่ฟังเสียงเธอเกลียวกรอบมากใช่อร่อยให้ดูเนื้อคือมาเป็นปั้นๆแบบนี้เลยตัวนี้น่าจะกระโดดเก่งแล้วเนี่ยโอ้โหเนื้อเยอะมากเธอนี่อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นขานะที่พี่กินแบบนี้เนี่ยนี่ให้ดูเทคเจอร์เนื้อด้านในนุ่มเลยนี่เห็นไหมข้างในมันจะนุ่มๆอยู่เนาะฟิลเขาเหมือนกินเนื้อไก่เลยใช่ไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะใช่เนี่ยแล้วดูหนังเหมือนแคปกบอันนี้แคปกบดูหนังนี่คือหนังกบนะทุกคนกรอบมากเสียงคือสะใจมากหน่อยทีกรอบจริงอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตที่กินหนังกบอ่ะนะใช่คือปกติเขาจะไม่ค่อยทอดแยกมาแต่เนี่ยเขาทอดแยกมาเลยใช่เขาจะทอดแยกมาจากเนื้อนะนี่ให้ดูเห็นไหมหนังก็คือหนังเนื้อก็คือเนื้อเลยเนาะอันนี้ถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวคือไปกินก๋วยเตี๋ยวได้เลยใช่ไอจริงกินก็ไม่รู้ว่าเป็นหนังกบอ่ะนึกว่าหนังกรอบมากนึกว่าหนังปลาอะไรพวกนี้เนาะใช่กรอบจริงสะใจมากใครอยากตามมานะครับร้านเขาชื่อร้านโตปากกลางอาหารป่าแพร่แห่ระเบิดนะทุกคนชื่อยาวนิดนึงจะอยู่กับใกล้ๆเซเว่นตรงขอบอ่างมาประชันนะฮะตรง3แยกนี่เธอที่เรากินวันนี้ทั้งหมดก็คือ340บาทนี่ราคาก็คือทั้งโต๊ะเนี่ยที่ผมสั่งมาทั้งหมดเนี่ย340คือราคาดีมากนะอาหารปลาเนาะถ้าใครที่ชอบกินรสจัดนะรับรองถูกใจตอนนี้น้ำมูกน้ำหัวอะไรออกหมดแล้วเนี่ย ร้านเขาเปิดตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 20:00 น.นะทุกคนถ้าใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสต์เนาะคลิปน่าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามเราเนี่ยไปก่อนแล้วบ๊ายบายไปกินต่อเมื่อลองหนังกบดีจริง